ีมข่าวสำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับติดตามได้กับคุณอรวรรณเผือกไทยสงมีรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณวรเกียรติคะดิฉันได้นั่งรถออฟโรดของชมรมคนรักป่านะคะแล้วก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยกอรมน.นะคะเข้ามาสำรวจในพื้นที่บริเวณเขตประกอบการเสรีนะคะภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำระดับน้ำตอนนี้เข้ามาได้ประมาณ500เมตรนะคะจะเห็นว่าระดับน้ำก็ยังคงอยู่ประมาณเลยเข่าขึ้นมาค่ะประมาณ40ถึง50เซนติเมตรและบางจุดนู่นค่ะที่เห็นรถ10ล้อขนาดใหญ่กำลังวิ่งเข้ามานะคะก็สูงท่วมก็เลยเอวค่ะดิฉันเดินเข้าไปไม่ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งนั่งรถออฟโรดผ่านมาค่ะตรงนี้ตรงจุดนี้ก็จะเป็นบริษัทของที่ยังปิดทำการนะคะแต่ก็ยังคงมีรปภ.นะคะแล้วก็มีพนักงานบางส่วนเนี่ยยังคงเข้ามาทำงานแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวจะไปสอบถามจากพี่รปภ.ค่ะว่าสถานการณ์ล่าสุดน้ำลดลงบ้างหรือยังคะพี่คะช่วงนี้นะครับน้ำก็เริ่มลดลงประมาณ5เซนคือตั้งแต่เราทำงานที่นี่เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับน้ำที่ท่วมมากนะครับแต่รู้สึกว่าจะน้อยกว่าครั้งนี้นะครับก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมในนิคมบางปูคือในเขตส่งออกเนี่ยนะครับเมื่อวันที่20มีนาก็ท่วมเหมือนกันแต่ไม่มากเหมือนขนาดนี้แต่มาครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงมากอย่างทางด้านหน้าโน้นนะครับน้ำสูงในช่วงเช้าเนี่ยถึงเอวนะครับถึงเอวแล้วก็ค่อยๆลดลงมาลดระดับน้ำลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงนี้จนถึงเวลานี้เนี่ยนะครับก็ลดไปประมาณสัก 6-7 เซนเท่านั้นเองนะครับก็คิดว่าคืนนี้ก็คงจะแช่น้ำก็อยู่อย่างนี้ครับถ้าหากว่าไม่เกิดกรณีฝนตกซ้ำลงมาอีกก็คงจะปริมาณน้ำลดคงจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาอีกครั้งผมคิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมในเขตส่งออกเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะอย่างของบริษัทแมคเทลเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับข้างในเนี่ยนะฮะในรายผลิตมีน้ำท่วมขังอยู่ด้วยแล้วก็ทางด้านหลังก็มีน้ำท่วมขังเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านหลังนี่จะเป็นกระแพงแล้วก็มีคลองซึ่งน้ำเนี่ยมันไม่สามารถจะระบายออกไปทางด้านหลังคลองได้คือต้องระบายออกทางด้านนี้ซึ่งน้ำทางด้านนี้เนี่ยก็ยังเต็มนะครับก็เลยมีปัญหาตรงนี้ครับก็มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือก็คือเทศบาลของแพร่กษาที่เข้ามาช่วยเหลือนำรถเข้ามาช่วยขนย้ายพนักงานออกในช่วงเช้านะครับแล้วก็จนช่วงบ่ายๆที่ยังมีพนักงานตกค้างอยู่ในโรงงานแต่ละโรงงานนะครับส่วนของแมทเทลเองเนี่ยพนักงานเราออกไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ทยอยจุงกันมาตอนแรกเรายังไม่ได้ทำกระบานและประตูยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดก็อาศัยช่องเล็กๆเนี่ยครับช่องเล็กๆเนี่ยข้างๆเนี่ยครับมุดออกกันนะฮะตรงช่องนี้เห็นไหมฮะที่เป็นช่องเล็กๆเนี่ยมุดออกถ้าคนตัวใหญ่ก็ออกไม่ได้ต้องปีนนะต้องปีนก็มาได้กุญแจเปิดประตูนี้ได้ก็ประมาณ10โมงพนักงานก็ทำกระบานกันแล้วก็พนักงานข้ามกันไปแล้วที่นี้ได้รับความเสียหายบริเวณจุดไหนของโรงงานบ้างด้านในนะฮะด้านในก็ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าเครื่องจักรเนี่ยน้ำมันเฉียดฉิวฮะอีกนิดเดียวจะถึงตัวเครื่องจักรนะครับแต่น้ำในตามพื้นของโรงงานในน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ำไม่สามารถจะระบายไปไหนได้ค่ะค่ะนี่ก็คือบริเวณตรงจุดที่เข้ามาประมาณ500เมตรนะคะอีกประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะคาดว่าอีกหลายบริษัทที่ยังไม่ปิดทำการประมาณ40กว่าโรงงานภายในนี้นะคะก็จะเลิกงานแล้วน่าจะมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างวุ่นวายตอนนี้ทางทีมทหารนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าก็ได้เตรียมรถแล้วประมาณ2คันค่ะเพื่อที่จะขนย้ายพนักงานออกในช่วง5โมงเย็นค่ะคุณวรเกียรติคะขอบคุณครับ